เหมือนมีประเด็นของแมนซิตี้อีกแล้วนะครับแมนซิตี้ไม่ยอมพิมพ์ลิงก์กฤษที่ผ่านกฎหมายคุมการใช้เครือข่ายนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับขู่ดำเนินการทางกฎหมายภายหลังพิมพ์ลีกอนุมัติกฎใหม่ซึ่งจะตรวจสอบดีลซื้อนักเตะระหว่างสโมสรเครือข่ายอย่างเข้มงวดขึ้นนะผู้บริหารลีกสูงสุดของพิมพ์ลิงก์กฤษนะครับออกกฎใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเพิ่มการตรวจสอบมูลค่าที่แท้จริงไม่ให้มีดีลนักเตะที่ราคาเกินจริงระหว่างสโมสรเครือข่ายนอกเรื่องซื้อขายนักเตะแล้วการเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของสโมสรเป็นอีกอย่างที่จะถูกตรวจสอบมูลค่ารัดกุมขึ้นนะครับแหล่งข่าวที่อยู่ในประชุมเนี่ยบอกว่ากฎเนี่ยครับได้รับอนุมัติแบบคาบเส้นโดย12สโมสรเห็นด้วยนะครับโหวตเห็นด้วยและอีก6สโมสรโหวตไม่เห็นด้วยส่วนอีก2สโมสรงดออกเสียงยังไงก็ตามสื่ออย่าง The Telegraph ครับรายงานบอกว่ามีทีมนึงคัดค้านอย่างแรงเลยนั่นก็คือเรือใบสีฟ้า Manchester City ซึ่งกำลังปิดดีลคว้าซาวิโอปีกจากกิโรน่า1ในสโมสรร่วมเครือข่ายเดียวกันโดยค่าตัวยังไม่ปรากฏอย่างแน่ชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับแม้จะโหวตแพ้แต่แมนซิตี้เนี่ยแจ้งต่อพรีเมียร์ลีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้เข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศอังกฤษและพวกเขาอาจจะยื่นเรื่องให้องค์กรภายนอกเข้ามาชี้ขาดทางแมนซิตี้ตอนนี้เองก็กำลังโดนสอบ115ข้อหาผิดกฎการเงินเหมือนกันนะครับคือ1ในสโมสรของเครือข่ายซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปรวมกับทีมต่างลีกนะทั้งกิโรน่าทรัวปาเลโมแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับตอนนี้ครับเหมือนแมนซิตี้จะไม่พอใจนะครับที่พรีเมียร์ลีกผ่านกฎใหม่ก็คือคุมการใช้นักเตะเครือข่ายเดียวกันก็ต้องมาตรวจสอบแล้วว่าค่าตัวนักเตะรายเนี้ยเท่าไหร่ย้ายจากสโมสรลูกมาสโมสรแม่ย้ายจากสโมสรแม่ไปสโมสรลูกนะครับรวมไปถึงการเซ็นสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยต้องรัดกุมนะครับเพราะว่าได้เท่าไหร่อะไรต่างๆนะครับต้องเปิดเผยข้อมูลออกมานะไม่งั้นมันก็ไม่กระจ่างแจ้งแต่แมนซิตี้ยังไม่ยอมนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับต้องตรวจสอบกันอย่างแน่ชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับ